ื่อพักพวกฉันชื่อว่าทิมมี่ฉันเป็นหัวโจกหลังกระดาษของห้องนี้นะและเย็นนี้ก็จะไม่มีเพื่อนคนไหนได้ออกจากโรงเรียนหรอกนะโอ้ยเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเนี่ยดูดิดันเจอหัวโจกประจำห้องเรียนซะได้งานงอกไปอ้อมแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยเขาบอกว่าเด็กคนนี้ชอบเล่นลังกระดาษมากเลยนะนี่พี่เข็งก็ชอบเล่นนะเอาประกอบเป็นชุดเกาะหุ่นยนต์ได้ด้วยเฮ้ยมันใช้เวลาเล่นไหมเนี่ยเขาอยากกลับบ้านจะแย่อยู่แล้วโอ้ยดูดิเพื่อนเราเกลียนสุดๆเลยอ่ะแท้ทิมมี่นั่นมันโต๊ะของคุณครูนะไอ้ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้คุณครูได้ยังไงเนี่ยไอ้ไม่เล่นด้วยแล้วเฮ้ยเพื่อนนายมีแผนดีๆหรือเปล่าอ่ะแผนดีๆเหรอตามฉันมาสิให้เพื่อรู้ทางออกพี่เคนไปเร็วไปเร็วพี่เคนมีนัดเล่นบอร์ดเกมที่บ้านด้วยนะตายแล้วกลับไม่ทันแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหต้องผิดนัดเสาสวยข้างบ้านแน่ๆเลยอดเล่นแห่งนี้เราต้องมาทางลับใช่เปล่าเออเออเออตุ๊กี้คนดินสานี่ทู่มากเลยอ่ะแสดงว่าใช้มานานแล้วใช่เปล่าเฮ้ยมันมีกับระเบิดด้วยเหรอนี่ระวังนะมันมีระเบิดเลเซอร์ด้วยไอ้เนี่ยพักพวกเข้าไปในท่อช่องแอร์ดิอ๋อนี่คือทางลับของพวกเราใช่เปล่ามาเร็วมาเร็วทางนี้นี่แหละทางที่คุ้นเคยนี่เลยทางลับไปรุ่นโลบอกนี่ทางนี้ดีนะสะดวกดีอ่ะดูดีตัวเล็กนิดเดียวแล้วเข้ามาในท่อแอร์ได้ด้วยบอกว่าเจ้าทิมมี่จะไม่รู้นะว่าเรามาทางนี้แต่เรามาโผล่อีกห้องนึงเข้าห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องถ้วยรางวัลด้วยนะดูดิพี่เคนของเขามันมีกับระเบิดเลเซอร์สีแดงๆด้วยนะเขามีไว้ให้เหยียบใช่ป่ะเขาไม่ได้มีไว้ให้เหยียบเขามีไว้ให้กระโดดข้ามนึกว่าจะลองเทสอันไงอ๋อดูข้างหน้าดิถังสีเอ๊ะทำไมไฟดับเขาบอกว่าให้หาปุ่มเอ้าเฮ้ยไฟดับจริงด้วยเทนปุ่มอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเด็กเจ้านี่นี่โอ้โหทำไมทิมนี่โหดร้ายขนาดเนี้ยวิ่งไวจุงเบยยังไม่ทันเลยอ่ะเฮ้ยนี่ขี่ลังกระดาษมาเลยเหรอไอ้เด็กคนนี้นี่ยังไงนะเนี่ยกดปุ่มก่อนเออมีรถเข็นด้วยเหรอนี่แล้วอ้อมรอพี่เข็นด้วยไอ้ขี้โกงอ่ะนั่งรถเข็นน่ะตามสายไฟไปแล้วอันนี้แล้วพี่เข็นระวังด้วยนะโอ้โหแย่แล้วโอ้โหนี่เด็กกระโดดจึ๊บอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเขาตามพี่เข็นมาแล้วอุ้ยอีกนิดเดียวนั่นไงเจอแล้วทางออกอ้อมอย่าบังลบแล้วอ่ะเข้ามาได้อยู่แล้วนะอุ้ยเกือบไปเขารู้แล้วว่าพี่เข็นจะต้องรอดห้องนี้ห้องนี้เอ้ยเจ้าเด็กทิมมี่เอ้ยโผล่หน้ามามองไว้อีกแล้วอ่ะทำไมครับตัวใหญ่จุงอาจจะกลายเป็นยักษ์ไปแล้วกลายเป็นไททันไปแล้วแหละหรือว่าเราอยู่ในกล่องของเล่นของเขาอ่ะใช่ตอนนี้เราอยู่ในลังกระดาษนะนี่อยู่ดิเจ้าเด็กทิมมี่เขาจับแล้วเข้ามาอยู่ในลังกระดาษของเขาอ่ะงานงอกเราอ้อมทำไงอ่ะไม้บรรทัดนี่ห้ามโดนขีดสีดำๆเลยนะทำไงอ่ะเหรอเราก็ต้องแหกลังกระดาษแล้วก็หนีออกไปจากโรงเรียนที่เนี่ยดิตัวเองแล้วใช่งั้นเข้าไปก่อนนะโอ้ยดูดิรู้สึกเหมือนกับว่าลังกระดาษอันเนี้ยจะเป็นลังกระดาษที่ทิมมี่สร้างขึ้นนะเอาไว้จับพวกเพื่อนๆตัวเล็กๆเนี่ยขังอยู่ในลังกระดาษลังนี้หน่อยแน่เจ้าทิมมี่หน่อยอย่าให้เจอตัวนะนั่นไงเจอตัวแล้วโผล่หน้ามาไม่เห็นใจเกินอ่ะ อุ๊ยห้องนี้ดูเหมือนกระจกแล้วล่ะเพื่อนบอกว่าให้เราเนี่ยมองข้ามกระจกข้างๆห้องไปอ๋อหมายความว่าไงอ่ะมันคือกระจกสะท้อนเห็นเป้าฝั่งตรงข้ามมันมีที่ให้โดดอ่ะอ๋อมันคือพื้นล่องหนเหรอใช่มันคือพื้นล่องหนมันล้ำลึกเนี่ยแต่ความสูงมันเท่ากับฝั่งตรงข้ามเลยเห็นเป้าโอ้โหสุดยอดเหมือนกระจกกลับด้านอ่ะอุ๊ยคิดได้ไงเข้าทางช่องนี้แต่สุดท้ายก็มาเข้าท่ออยู่ดีนะใช่เข้าช่องแอร์แล้วก็ออกช่องแอร์แล้วก็เข้าช่องแอร์อีกรอบนึงเฮ้ยขอแบบด่านเมื่อกี้แบบทั้งแมปเลยได้ป่ะเฮ้ยไม่เอาพี่คินเราต้องออกมาข้างนอกบ้างนะเฮ้ยนี่ตู้ล็อกเกอร์ไอ้ก็คือข้างล่างมันคือน้ำมันเหรอไปซะแล้วข้างล่างมันคือหมึกน้ำมันพี่คินอุ้ยเนี่ยเหรอนี่มันมีกับดักหมึกด้วยเหรอมีหนามด้วยนะเฮ้ยมันคือกรวยไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นสีดำเฉยๆทีนี้แน่ถ้าโดนตุ้ยเย่เลยนะทีเดียวนะมันคือปลายดินสอต้องหักเล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเหลาแหลมเกินใช่ใช่ใช่มันคือปลายสีเทียนหรือว่าปลายดินสอนี่แหละอันนี้เราจะต้องหยิบดินสอยักษ์นะเอาไว้แทนสะพานหรือว่าแทนแผ่นไม้ที่เราเคยทำอย่าแทงพี่เคนหูใหญ่เกินอันนี้ไม่แทงเล่ารุ่นนี้เนี่ยล้มทับเลย มาแล้วพี่เคนห้องนี้เป็นห้องลับเราจะต้องใช้นี่เลยนี่พลั่วนี่ไปตีหัวทิมมี่อ่ะไม่ใช่ขุดดินขุดลงไปให้ลึกๆลึกอีกแล้วลงไปเราจะออกยังไงอ่ะเราจะเจอสมบัติไงเหมือนไมน์คราฟต์ไงเฮ้ยพี่เคนข้างล่างมันมีห้องลับด้วยนะเฮ้ยในเทอร์ไรไม่มีเหมืองอยู่ข้างล่างด้วยหรออ่านึกว่าเจอในเทอร์ไรแต่ว่ามันมีลาวาดิเอ้ยไม่มีในเทอร์ไรแน่นอนพี่เคนที่แน่มีท่อขึ้นสนิมเห็นเปล่าโอ้ร้อนหน้าดูในข้างล่างเป็นลาวามีมะเร็งนะลงไปนี่สุกเลยนะอุ๊ยพี่เคน
ดูดิกระดูกใครก็ไม่รู้โอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะอาจจะเป็นกระดูกของคนที่อยู่ก่อนหน้าเราหรือเปล่าเออไม่ใช่พี่เคนว่าของไก่มื้อเที่ยงนะหักล่ะอ๋อทำไมมันใหญ่จังโหอู้ทำไมขวดหินมันอยู่ไกลจังฮึบโอ้โหวิเฮ้ยจะโดดผ่านเปล่าเนี่ยโอ้มันไกลเกินทำไมอยู่กันห่างจังสุดท้องมากเลยเนี่ยวิเกือบไปเอ้ยผ่านได้อยู่นะพี่เคนท่อเล็กตรงนี้กระโดดได้อยู่นะแต่ว่าระวังตกลาวาไปล่ะเฮ้ยพี่เคนว่าไม่ใช่ลาวาหรอกนี่ท่อแอร์มีคนเปิดให้เรามันคือซอสพริกต่างหากล่ะมันไม่ใช่ซอสพริกอ้าวเหรอมันอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะพี่เคนหรือว่าซอสพริกกับไก่ทอดนะไม่ใช่น้ำส้มเหรอมาเร็วทางนี้อยากรู้ต้องลองไปชิมโอ้ยไม่เอาว่ะลงบ่อยแล้วขี้เกียจลงห้องนี้ห้องนี้พี่เคนห้องนี้มีน้ำกรดด้วยเหรอโอ้โหน้ำเขียวเฮลส์บูบอยมันคือน้ำกรดโอ้ดูดิข้างล่างน้ำกรดเพียบเลยอ่ะระวังนะอ้อมอาจจะไม่หวานอย่างที่คิดก็ได้นะทำไมน้ำกรดมันแปลกๆไม่รู้เหมือนสีพลาสติกเลยอ่ะทางนี้เราโอ้โหพี่เคมันคือทิชชู่กับครีโอ้โหมันก็คือส้วมนี่เองครีเต็มเลยใช่แล้วอุ้ยแมลงวันติดรองเท้าด้วยต้องพึ่งเลยอ่ะนี่ไปก่อนแล้วจ้าไม่รอแล้วจะทิมมี่นะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะมาจับมากดลงนี่เลยแค่นี้กลิ่นก็หึงแล้วเฮ้ยฝนตกระวังไฟช็อตนะอุ้ยแถวนี้แบบมีลวดไฟฟ้าด้วยเหรอถ้าโดนไฟแล้วก็มีหวังว่าโดนช็อตอย่างหยำแล้วล่ะจะทิมมี่นี่เล่นแรงนะเนี่ยเล่นแรงดิหัวขังเอาไว้ในลังกระดาษตั้งงั้นน่ะยังเห็นเราเป็นเพื่อนอยู่ไหมเนี่ยเขาคงไม่เห็นเราเป็นเพื่อนน่าจะเห็นเราเป็นหนูทดลองมากกว่านะนี่เพื่อนบอกให้เข้ามาทางช่องแอร์ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะไปโผล่ตรงไหนนะโอ๊ยอย่าบอกว่ามันคือท่อน้ำทิ้งอีกแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยงานงอกแล้วเฮ้ยมันคือห้องน้ำมันคือห้องน้ำหรอเอ้ยตายคือแต่ว่าน้ำเขียวๆอันนี้มันคือน้ำกรดใช่ไหมอ้าวอ้อมทำไมตุ้ยโดนน้ำกรดตะดีไว้โดนน้ำกรดกัดก่อนเนี่ยกัดถ้าจนละลายเลยเมื่อกี้เราจะต้องเตือนระวังนิดนึงนะเพราะว่าห้องน้ำที่นี่มันมีน้ำกรดด้วยแหละระวังนะเอ้ยนี่เราก็ระวังสุดๆแล้วเมื่อกี้ตายไปทีนึงแล้วเนี่ยมันมีกับระเบิดเลเซอร์ด้วยไว้ในห้องน้ำชายเนี่ยเอ้ยนี่มาโผล่ในห้องลังกระดาษอีกแล้วเหรอโรงเรียนที่นี่มันกลายเป็นลังกระดาษหมดแล้วอ่ะดูดิเอ้ยเดี๋ยวเราอ้อมเขาตามมาแล้วเอ้ยตามมาด้วยเหรอตามมาเป็นแผ่นเลยตามมาเป็นแผ่นลังกระดาษเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอย่าเข้าหลบมาทางนี้กันเอ้ยโอ้โหนี่มันแผ่นลังกระดาษชัดๆเลยโอ้ยเกือบไปนี่ถ้าไม่ได้กดปุ่มนี่ทางตันเลยนะเฮ้ยตู้นี้ขายน้ำหรอขายอะไรอ่ะโอ้ยกำลังหิวเลยน้ำเกลือน้ำแปรเฮ้ยกินด้วยดีเขาบอกว่ามันเพิ่มพลังงานในการสปีดของเราเลยนะเฮ้ยโอ้โหชาร์จเต็มกำลังขายเป็นเดอะแฟลชไปแล้วนะยัคฮู้เป็นเดอะแฟลชต่อไปไวดีแล้วเลยโอ้ตกตามมาแล้วเอิ่มเฮ้ยเมื่อกี้แรงไปหน่อยอ่ะพี่เคนเดี๋ยวเริ่มใหม่ก่อนเอาใหม่เอาใหม่แต่ว่างวดนี้เราจะต้องแบบว่าเบรกให้ทันนะอู้ทำไมลังกระดาษมันอยู่สลับสับวางกันแบบเนี้ยพี่เคนก็ไม่รอดนี่มันโรงเรียนลังกระดาษของเราหรือเปล่าเนี่ยน่าดิเอ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าทิมมี่ให้ค่อยเปลี่ยนโรงเรียนของเราให้กลายเป็นลังกระดาษอ่ะเอ้ยถ้าเขาถึงอีกฟังนะนะพี่เคนชั่วร้ายเหมือนอ้อมเลยทิมมี่เนี่ยอันนี้ห้องอะไรหรอห้องที่มีล็อกเกอร์จะไปหมดเลยผ่านแล้วชเวฟเพื่อนบอกว่าให้ไปห้องนี้ห้องนี้คือเป็นห้องหยังอ๋อนั่นไงทางเพื่อนบอกว่าให้ออกมานอกห้องเรียนได้เลยแล้วก็ที่สนามกีฬามันมีบาซูก้าให้เราเก็บจากทิมมี่เอ้ยจากทิมมี่เอ้ยมันดักรออยู่ที่ทางออกอ๋อมันเอารถเข็นมาทับเราโอ้โอ้โอ้ยแย่แล้วมันเข็นเอาล้อมาทับเราโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วหมุนเราหมุนเราเออมันทำอะไรอ่ะโอ้โหมันระเบิดพลังได้ด้วยเหรอใช่แล้วพลังพายุหมุนลูกคางเฮลิคินไอ้ป้องเน่งหยุดเลยไอ้ป้องเน่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูหน้าตาทิมมี่มีความสุขมากเลยที่ได้แกล้งพวกเราอ่ะโอ้ยใจร้ายจังเลยต้องยิงอัดป้องเน่งเลยเลือดเขาก็จะหมดแล้วนะเลือดพี่เจก็จะหมดแล้วเหมือนกันเดี๋ยว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 อย่าพังตามาเอ้าหน้าทีมแล้วเฮ้ยตกจากรถเข็นแล้วไงเงือบไปเลยเชียวอันนี้ก็ทีมมี่หมดหรือเปล่าเรารอดแล้วฮ่าหวังว่าทีมมี่จะกลายเป็นเด็กดีในอนาคตนะนี่ไงรถโรงเรียนไปพี่เคนเรากลับบ้านกันดีกว่าคือเราต้องเรียนเถอะไปด้วยครับไปด้วยครับกลับบ้านกันแล้วเฮ้ยหยิบล้อหยิบล้อเบิร์นล้อกันเบิร์นล้อกันบึ้นบึ้นบึ้นเฮ้ยเครื่องแรงเดียวเฮ้ยแรงเกินอย่างนี้เขาเรียกว่ากลัวไม่ได้กลับบ้านนะเนี่ยถึงไหมเนี่ยตอนนี้ก็รถก็มาจอดที่สถานที่แห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่บ้านแล้วนี่นะไม่ใช่บ้านหรอกเราแวะก่อนเรายังไม่กลับบ้านว่าแล้วว่าไม่ถึงบ้านแน่เลยอะรถถังซะก่อนนะถึงดิแต่ว่าเราแวะเล่นกันก่อน
นี่ไงพี่เคนอัพบี้อีกรอบนะเขาบอกว่าข้างบนอ่ะอันมีอะไรให้เราแบบเอาไปเล่นด้วยนะไม่รู้ว่ามีของเล่นหรือเปล่าขึ้นไปดูก่อนละกันอีกนิดเดียวจะได้กลับบ้านกันแล้วใช่โยนี่ไงพี่เคนถึงแล้วชเวฟมีที่แปลงร่างด้วยนะสามารถแปลงร่างเป็นเจ้าหนูทิมมี่ได้แต่ว่าจะต้องเสียโรบัคกันเนาะนี่ไงเผื่อถ้าเราอยากเรียนแบบทิมมี่แล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นทิมมี่ได้แต่ว่าเสีย150โรบัคอะมั้งโอ้โหทิมมี่น่าเลือดจุงเอาแทงจุงเอาไว้ก่อนละกันนะอันนี้ก็จะเป็นพวกมงกุฎให้เราซื้อเนาะนี่นี่พี่เคนเราสามารถเปลี่ยนหน้าอีโมจิได้ด้วยนะแต่เพิ่นว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เนาะหน้าดีเราใส่หน้าไปแล้วนะ มาแล้วมาแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าก็แมปนี้ก็เป็นแมปน่ารักน่ารักอีกแมปนึงเลยนะถ้าใครอยากจะลองเล่นแล้วก็พี่ก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะถ้าชอบอ๊อปปี้น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้กันฟุ้งฟิ้งนี่นะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ไปแล้วล่ะบ๊ายบาย